สวัสดีครับ ขอต้อนรับทุกท่านสู่เดอะปรรณวิทย์และนี่คือ The History ครับและเราอยู่กับ3ตอนสุดท้ายของจักรวรรดิโรมันอันศักดิ์สิทธิ์และนี่คือตอนที่8ครับสงครามกับสันติภาพศตวรรษที่16ครับคือจุดเริ่มต้นของยุคสมัยใหม่ซึ่งมันเองก็เริ่มต้นแบบครุขระพอสมควรครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องสงครามเรื่องศาสนาแต่แน่นอนครับโลกก็ยังคงหมุนไปวิทยาการที่เกิดขึ้นจากยุคนี้ยังคงอยู่แล้วก็ต่อยอดไปเรื่อยๆแล้วโลกก็เข้าสู่ศตวรรษที่17ศตวรรษที่โลกโดยเฉพาะยุโรปเริ่มเข้าสู่สมัยใหม่หลังจากที่ผ่านการปูพื้นฐานในยุคเรเนซองส์เมื่อศตวรรษก่อนมันคือศตวรรษที่น่าสนใจครับมีหลายสิ่งหลายอย่างหากเป็นเชิงศิลปะสมัยนี้เรียกว่ายุคบาโรกความเจริญรุ่งเรืองของดินแดนต่างๆของเราจะได้เห็นยุคทองต่างๆมากมายเกิดขึ้นกับดินแดนต่างๆไม่ว่าจะเป็นยุคทองของสเปนดัชหรือฝรั่งเศสมันคือยุคของการคิดค้นทฤษฎีแนวคิดและหลากหลายสิ่งนอกจากความเจริญแล้วยุโรปและดินแดนต่างๆของโลกก็ต้องเจอกับความขัดแย้งต่างๆไม่ว่าจะเป็นสงครามภายในและสงครามภายนอกนับตั้งแต่ความวุ่นวายในศตวรรษที่16ดินแดนเยอรมันเข้าสู่ยุคสมัยที่ค่อนข้างสงบสุขเป็นระยะเวลา60ปีครับแล้วก็ยังมีความกดดันจากภายนอกอย่างต่อเนื่องในเรื่องชายแดนตะวันออกเฉียงใต้จักรวรรดิออตโตมันยังคงเป็นภัยคุกคามขนาดใหญ่พร้อมกับทำสงครามที่จะทำสงครามกับจักรวรรดิโรมันอันศักดิ์สิทธิ์ทุกเมื่อมันคือสงครามที่จักรพรรดิอยากจะหลีกเลี่ยงเพราะยิ่งทำสงครามมากเท่าไหร่พระองค์ก็จะยิ่งอ่อนแอลงเท่านั้นทำให้พระองค์ต้องยอมประนีประนอมอ่อนข้อกับพวกเจ้าโปรเตสแตนต์มากยิ่งขึ้นภายในจักรวรรดิมันอาจจะดูสงบสุขครับแต่มันไม่ได้สงบสุขจริงๆการปฏิรูปศาสนาและสงครามของมันแม้ว่าการตกลงในเรื่องสันธานสันติภาพที่อัลเคนสบวกแต่มันเป็นสันติภาพที่ตึงเครียดครับเจ้านายต่างนิกายก็ยังคงจ้องกันไปจ้องกันมาครับแล้วก็เตรียมที่จะซัดกันด้วยทุกเมื่อส่วนสัญญานั้นก็รับรองโปรเตสแตนต์แค่สาขาเดียวคือโลทารันในขณะที่โปรเตสแตนต์มี NP อีกเป็น10สาขาเลยครับในขณะหรืออาจจะมากถึง100กว่าสาขาเลยด้วยซ้ำมันผุดขึ้นเรื่อยๆครับทั้งหมดต่างเป็นนอกรีตเพราะไม่ถูกรับรองหรือยอมรับทำให้ดินแดนเยอรมันยังเกิดความขัดแย้งเรื่อยมาครับและดินแดนที่กำลังเดือดมากขึ้นจริงคือดินแดนที่ราบต่ำอันแสนร่ำรวยและเป็นขุมกำลังทางการเงินของพวกฮาร์มสบวร์กมาอย่างช้านานนั่นก็คือเนเธอร์แลนด์ดินแดนนี้กำลังลุกเป็นไฟครับดินแดนเนเธอร์แลนด์นะครับซึ่งในขณะนั้นรู้จักกันในชื่อของดินแดน17มณฑลประกอบด้วยดินแดนต่างๆซึ่งปัจจุบันคือเนเธอร์แลนด์เบลเยียมลักเซมเบิร์กและตอนเหนือของฝรั่งเศสบางส่วนมันคือกลุ่มดินแดนภายใต้การปกครองของฮาร์มสบวร์กของสเปนข้อยกเว้นรัฐศาสนาบางแห่งที่กระจัดกระจายอยู่กลางดงฮาร์มสบวร์กนะครับเช่นราชรัฐมุขนายกริยามันคือดินแดนมรดกที่จักรพรรดิคาร์ลที่5ผู้ล่วงลับมอบให้กับลูกชายซึ่งบัดนี้คือราชาแห่งสเปนผู้รวมบัลลังก์กาสติยาและอารากอนนั่นเองในปี1566ครับ6ปีหลังการสิ้นจักรพรรดิคาร์ลที่5เกิดกบฏครั้งใหญ่ซึ่งแพร่ลามไปทั่วถึงดินแดนที่ราบต่ำครับสาเหตุมาจากหลากหลายเหตุผลครับตั้งแต่การปฏิรูปศาสนาโดยเฉพาะการพังอาจขึ้นของนิกายคาร์วินครับซึ่งขับเคี่ยวกับนิกายคาทอลิกในสเปนที่พยายามชูขึ้นอย่างเข้มขันหรือสาเหตุแบบการเมืองท้องถิ่นครับดินแดนที่ราบต่ำเนี่ยเป็นดินแดนที่กระจัดกระจายกันและมีความที่เรียกความเป็นท้องถิ่นนิยมสูงในช่วงแรกครับพระเจ้าฟิลิปเป้ที่2เป็นลอร์ดแห่งเนเธอร์แลนด์ได้ส่งกองทัพสเปนมาปราบทำให้พระองค์สามารถทวงคืนดินแดนส่วนใหญ่จากพวกกบฏแต่ทว่าในระหว่างที่ทำสงครามครับกองทัพสเปนก็มีปัญหาเรื่องค่าแรงทำให้กองทหารต่างๆพากันกระด้างกระเดื่องทิ้งระเบียบวินัยกองทหารสเปนออกปล้นท่วมหัวเมืองทำให้ประชาชนไม่พอใจแล้วก็เกิดการลุกฮือที่รุนแรงและแพร่ลามรวดเร็วยิ่งกว่าเดิมวิลเลียมผู้เงียบขรึมอดีตราชเลขาของจักรพรรดิคาร์ลที่5ซึ่งถูกเนรเทศออกจากสเปนได้พยายามรวบรวมแว่นแค้นต่างๆทั้งคาทอลิกและโปรเตสแตนต์ขอให้พวกเขาสงบศึกสงครามศาสนาและร่วมมือกันต่อต้านกษัตริย์สเปนครับผลก็คือการทำสัญญารักษาความสงบแห่งเกนต์ลงนามในวันที่8พฤศจิกายนปี1576โดยมีเป้าหมายคือการขับไล่พวกสเปนครับและทำสนธิสัญญาสันติภาพระหว่างแคว้นกบฏด้วยกันซึ่งก็คือฮอลแลนด์แล้วก็ซีแลนด์แต่การกบฏนี้ไม่สามารถที่จะเอาชนะสเปนได้อย่างเด็ดขาดครับแต่ว่านับวันพวกกบฏก็มีอำนาจมากขึ้นเรื่อยๆครับโดยเฉพาะเมื่อพวกเขารวมตัวกันลงนามในเป็นสหภาพอูเทรตเมื่อวันที่23มกราคมปี1579เป็นกลุ่มพันธมิตรแว่นแคว้นเนเธอร์แลนด์ฝั่งเหนือครับ
ทำให้นับวันสงครามก็ยิ่งกินเวลานานขึ้นเรื่อยๆจนสงครามนี้ได้ฉายาว่าสงคราม80ปีนั่นเองครับยาวนานพอที่สหภาพอูเทรชจะรวมตัวกันและประกาศเอกราชจากราชสำนักสเปนผ่านประกาศบัญญัติการละทิ้งครับซึ่งประกาศตัดความสมภาคต่อพระเจ้าเฟลิเป้ที่2ผู้เป็นลอร์ดแห่งเนเธอร์แลนด์และถือว่าเป็นการประกาศเอกราชพร้อมกับรวมตัวจัดตั้งสาธารณรัฐดัตช์ครับในปี1588ซึ่งไม่นานนักพวกเขาก็ได้รับการสนับสนุนและการรับรองจากประเทศคู่อาริของสเปนนั่นก็คืออังกฤษและก็ฝรั่งเศสส่วนตัวมันก็ครองอำนาจทางทะเลครับจนผันตัวไปเป็นมหาอำนาจอาณานิคมซึ่งขับเคี่ยวกับโปรตุเกสซึ่งขณะนั้นก็อยู่ใต้อิทธิพลของสเปนเช่นกันสงครามครั้งนี้ดำเนินยาวนานครับและชะงักงันจนกระทั่ง2ฝ่ายพักรบในปี1609เป็นเวลานาน12ปีแล้วครับแล้วก็ไปรบกันต่ออีกทีครับในปี1621ในฐานะอีกแนวรบหนึ่งในสงครามศาสนาขนาดใหญ่ซึ่งกำลังเกิดขึ้นในจักรวรรดินั่นก็คือสงคราม30ปีแล้วก็จบลงด้วยกับสงครามในดินแดนเยอรมันและท่าทีของจักรวรรดิพวกเราไม่อาจทราบได้ครับว่าจักรพรรดิมีความเห็นในเรื่องนี้อย่างไรเนื่องจากจักรพรรดิเฟอร์ดินานด์ทำตัวเป็นกลางครับเรียกได้ว่าไม่แสดงปฏิกิริยาอะไรเลยกับกรณีนี้โดยเฉพาะในตอนที่กลุ่มแคว้นดัตประกาศบัญญัติการละทิ้งในปี1581ก็ถือได้ว่าจักรพรรดิเองก็ยอมให้ดินแดนเนเธอร์แลนด์ทั้ง7แยกตัวออกจากจักรวรรดิโดยคริสตินัยเพราะแคว้นเหล่านี้ตัดสวามิภักดิ์ต่อกษัตริย์สเปนซึ่งเป็นสมาชิกจักรวรรดิในฐานะลอร์ดแห่งเนเธอร์แลนด์ส่วนจักรพรรดิก็ไม่ได้แต่งตั้งเจ้านายคนใดไปทำหน้าที่แทนกว่าสาธารณรัฐจะออกจากจักรวรรดิออกจากจักรวรรดิได้เป็นทางการก็ต้องรอให้สงคราม30ปีมันจบไปก่อนครับจริงอยู่ครับที่กบฏดัชเป็นสงครามภายในหัวเมืองที่ราบต่ำแต่กระแสการแพร่ศาสนานิกายคาลวินได้ในดินแดนแถบนี้ส่งผลกระทบข้างเคียงกับเยอรมันฝั่งแม่น้ำไรน์ครับโดยผลกระทบที่ชัดที่สุดก็คือสงครามโคโลนครับในปี1583จนถึงปี1588เป็นสงครามดินแดนสงฆ์และดินแดนคารวาสบนพื้นที่เล็กๆที่รบกันเต็มรูปแบบครับระหว่างเจ้ามุขนายกคาทอลิกและเจ้ามุขนายกที่อยากจะเปลี่ยนเป็นโปรเตสแตนต์ในนิกายคาลวินตลอดจนบรรดาขุนนางท้องถิ่นที่ฉวยโอกาสจับอาวุธเพื่อคิดบัญชีกับครูอดีตในสงครามที่ลามไปทั่วแม่น้ำไรน์ตอนบนสงครามโคโลนครับจบลงด้วยชัยชนะของอัครมุขนายกฝั่งคาทอลิกซึ่งขับไล่อัครมุขนายกโปรเตสแตนต์ออกไปได้มันเป็นการเสริมอำนาจให้กับตระกูลวิทเทิลชบักสายคาทอลิกภายในดินแดนเยอรมันตะวันตกเฉียงเหนือกระตุ้นให้เกิดการฟื้นฟูคาทอลิกในดินแดนตามแนวแม่น้ำไรน์ตอนล่างในระหว่างสงครามครั้งนี้ครับฝ่ายคาทอลิกได้รับการสนับสนุนจากกองทหารสเปนและกองทหารรับใช้อิตาเลียนซึ่งกำลังเคลื่อนทัพไปปราบปรามพวกดัชส่วนฝ่ายคาทอลิกได้รับการสนับส่วนฝ่ายโปรเตสแตนต์นะครับได้รับการสนับสนุนจากอังกฤษและฝรั่งเศสนี่คือต้นแบบของการแทรกแซงจากต่างชาติครับที่จะเข้ามามีบทบาทในดินแดนเยอรมันทั้งในกิจการศาสนาและภายในเรื่องตระกูลวงสิ่งที่เห็นได้ชัดเจนในสงครามใหญ่ที่จะเกิดขึ้นตามมาในภายหลังและสงครามครั้งนี้เองความแตกแยกทางศาสนาก็ยิ่งทวีความรุนแรงขึ้นเรื่อยๆครับนำไปสู่อภิมหาสงครามกลางเมืองและสงครามระหว่างรัฐที่ดุเดือดที่สุดแห่งยุคนั่นก็คือสงคราม30ปีครับในปี1618ครับดาวหางปรากฏแจ่มจรัสบนท้องฟ้ายามค่ำคืนสำหรับนักดาราศาสตร์นี่คือการค้นพบทางวิทยาศาสตร์แต่สำหรับชาวบ้านตาสีตาสามันคือรางร้ายครับส่อให้เห็นว่ากำลังเกิดหายนะบนโลกสงคราม30ปีระหว่างปี1618ถึงปี1648คือสงครามศาสนาครั้งใหญ่ที่สุดในยุโรปครับสงครามที่ทำให้บรรดารัฐยุโรปส่วนหนึ่งได้เข้าทำสงครามภายในดินแดนเยอรมันของจักรวรรดิโรมันอันศักดิ์สิทธิ์ซึ่งตัวจักรวรรดิเองก็เป็นอีกฝ่ายหนึ่งในสงครามช่วยเช่นกันมันคือสงครามที่ยาวนานครับและผลลัพธ์ของมันเปลี่ยนแปลงหน้าตาของยุโรปไปตลอดกาลไม่ว่าจะเรื่องรูปแบบประเทศหรือพรมแดนต่างประเทศรัชสมัยคาร์ลที่5ครับคือยุคแห่งความขัดแย้งทางศาสนาที่บานปลายจนทำให้เกิดสงครามในดินแดนเยอรมันนั่นคือสงครามชลามาดิกซึ่งทำให้เกิดข้อตกลงทางศาสนา2ฉบับคือสนธิสัญญาแห่งปัตซาวในปี1552แล้วก็สัญญาสันติภาพแห่งกาวเกิร์ชบวกในปี1555มันนำมาซึ่งความสงบสุขในจักรวรรดิแต่มันไม่ได้เป็นเช่นนั้นครับเพราะการปฏิรูปศาสนามันไม่ได้จบลงในปี1555มันเกิดขึ้นเรื่อยๆครับและมีคนเปลี่ยนนิกายไปเรื่อยๆโดยเฉพาะเจ้านายต่างๆครับทำให้ขอบเขตศาสนาเยอรมันเริ่มผันผวนเพราะว่าหลักสำคัญที่เกิดจากสัญญาสันติภาพอัลเคนชบวกครับก็คือ
จ้านับถือสิ่งใดรัฐจะนับถือสิ่งนั้นดินแดนที่ศาสนาน่าจะนิ่งที่สุดครับก็คือเขตสงฆ์ซึ่งสงวนให้พวกคาทอลิกเท่านั้นแต่มันก็จะมีพระบำรุงครับที่พยายามจะแหกกฎข้อนี้อย่างที่เราเห็นในสงครามโคโลนนอกจากเรื่องศาสนาที่มันผันผวนไปมาครับตัวศาสนาโปรเตสแตนต์เองนับวันก็จะยิ่งออกหนอกแตกก่อเผาไปเรื่อยๆปรากฏนิกายมากมายจนนับไม่ถ้วนเลยครับซึ่งก็ไม่ได้รับการรับรองจากสนธิสัญญาอัลคัชบวกทำให้สถานการณ์ด้านศาสนาจักรวรรดิเริ่มวุ่นวายและตึงเครียดครับนอกจากเรื่องศาสนาแล้วเรื่องการเมืองในจักรวรรดิก็โคตรจะซับซ้อนเลยครับเพราะเริ่มมีผู้เล่นนอกจักรวรรดิรายอื่นๆเข้ามาสมทบผู้เล่นเหล่านี้ก็คือบรรดาอาณาจักรทางแดนเหนือพวกเช่นพวกรัฐสแกนดิเนเวียนเช่นเดนมาร์กนอร์เวย์สวีเดนรัฐลูเทอรันที่เริ่มเล่นการเมืองชิงอำนาจขับเคี่ยวกันใหญ่ในทะเลบอลติกหรือแน่นอนว่าจะต้องมีลงมาส่วนในส่วนของเกี่ยวกับจักรวรรดิที่เป็นเมืองชายฝั่งบอลติกทางใต้ด้วยอาณาจักรเหล่านี้คือดินแดนและตำแหน่งในจักรวรรดิครับทำให้เจ้าอาณาจักรเหล่านี้มีฐานะเป็นสมาชิกภาพในจักรวรรดิด้วยโดยได้ยอมรับพันธะบางอย่างต่อจักรวรรดิเช่นการจ่ายภาษีหรือการไปช่วยทำสงครามหรือไม่ก็ทำสนธิสัญญาพันธมิตรกับเจ้าอีกองค์ในจักรวรรดิทำให้สามารถเข้าแทรกแซงการเมืองโดยอ้างว่านี่คือการปกป้องพันธมิตรครับข้ออ้างเรื่องการถือดินแดนจักรวรรดิสามารถเห็นได้จากกรณีของกษัตริย์เดนมาร์กและนอร์เวย์ครับเป็นเจ้าภายใต้จักรวรรดิภายใต้ตำแหน่งในยุคโฮลสไตน์เป็นต้นดังนั้นครับพระองค์ก็เลยถือว่าเขาเป็นคนในจักรวรรดิด้วยเหมือนกับที่กษัตริย์สเปนเป็นสมาชิกจักรวรรดิผ่านตำแหน่งลอร์ดแห่งเนเธอร์แลนด์ข้ออ้างเรื่องเป็นพันธมิตรเราสามารถเห็นได้จากกรณีของสวีเดนครับที่เป็นพันธมิตรกับรัฐโปรเตสแตนต์ทางเหนือนับตั้งแต่การปฏิรูปศาสนาเป็นต้นมาครับจักรวรรดิได้มีความหลากหลายใหม่คือศาสนาของรัฐสมาชิกคาทอลิกกับโปรเตสแตนต์ซึ่งส่วนใหญ่โปรเตสแตนต์ก็แบ่งแยกย่อยลงไปอีกนะครับความหลากหลายจากปัจจัยหลายระดับทำให้จักรวรรดิไม่สามารถแก้ปัญหาได้อย่างแท้จริงแค่การประชุมสภายังหาเอกภาพไม่ค่อยจะได้เลยครับจักรวรรดิก็เลยอยู่ในเวลาที่ค่อนข้างสับสนจักรพรรดิเองก็อ่อนแอรัฐต่างๆไม่มีแนวทางร่วมกันไร้ซึ่งเอกภาพไม่ว่าจะเป็นนโยบายการเมืองหรือนโยบายศาสนาแคว้นใหญ่บางแห่งเริ่มเสริมอำนาจแล้วครับและคิดอยากจะเป็นจักรพรรดิในอนาคตมหาอำนาจภายนอกก็เข้ามาแทรกแซงเล่นการเมืองภายในจักรวรรดิไม่หยุดไม่หย่อนไม่ว่าจะเป็นฝ่ายพระญาติจักรพรรดิอย่างสเปนหรือพวกอื่นๆอย่างฝรั่งเศสเดนมาร์กแล้วก็สวีเดนซึ่งพวกที่เป็นสมาชิกจักรวรรดิและไม่ได้เป็นพร้อมกันที่จะเข้ามาหาผลประโยชน์ในจักรวรรดิและปล่อยให้จักรวรรดิอ่อนแอท่ามกลางความสับสนนี่เองฝ่ายต่างๆจึงเริ่มจับอาวุธและรบพุ่งกันครับมันอาจจะเป็นสงครามระหว่างเจ้าแคว้นอย่างที่เห็นในโคโลนหรือไม่ก็สงครามกลางเมืองแบบว่ารบกันแค่ภายในเมืองเดียวอย่างกรณีที่เกิดในโดนาวอร์ดในปี1606เมื่อพวกคาทอลิกและลูเทอรันต่างกระทบกระทั่งกันจนทำให้เกิดการต่อสู้หลายวันเหตุสลดที่จักรพรรดิรูดอล์ฟที่2ต้องหาทางแก้ไขด้วยการเรียกได้ว่านั่งเขียนหนังสือขอให้มีการสงบสุขหรือเดยุคมาซิเลียนแห่งบาวาเรียนำทหารเข้าปราบจลาจลนำความสงบมาสู่เมืองแล้วก็ยอมให้เข้าผนวกเมืองเข้าเป็นส่วนหนึ่งของแคว้นบาวาเรียนแล้วก็เปลี่ยนศาสนาทั้งเมืองให้เป็นคาทอลิกนั่นเองความหวาดระแวงเหล่านี้ทำให้พวกโปรเตสแตนต์ทั้งสายลูเทอรันและคาวินหันมาจับมือกันครับเห็นได้ชัดที่สุดในการประชุมสภาไรชตาร์กในปี1608พวกโปรเตสแตนต์สองนิกายเรียกร้องเป็นเสียงเดียวกันให้จักรพรรดิยองคงรับรองเงื่อนไขของสัญญาสันติภาพอัลเกนชบวกต่อไปเพื่อรับรองความปลอดภัยของฝ่ายโปรเตสแตนต์แต่พวกคาทอลิกเองก็กลัวการขยายอำนาจของฝ่ายโปรเตสแตนต์และหนึ่งในแกนนำฝ่ายคาทอลิกก็คืออาร์คเดยุคเฟอร์ดินานด์ทายาทราชวงศ์ฮาบสบุร์กผู้เคร่งศาสนาได้ปะทะคารมกับพวกโปรเตสแตนต์ในที่ประชุมโดยบอกว่าให้ทำตามสัญญาต่อไปได้แต่พวกโปรเตสแตนต์ต้องคืนทรัพย์สินที่ยึดไปจากฝ่ายคาทอลิกตั้งแต่ปี1555ซึ่งมันขัดต่อสัญญาของปัสเซาครับแล้วก็ยังขัดต่อหลักศาลจักรวรรดิที่พิจารณาเรื่องการคืนสมบัติแล้วแต่กรณีไปอยู่แล้วเนื่องจากว่าทั้งสองฝ่ายมีเป้าหมายแรงกล้าและไม่มีทางยอมกันได้ครับผลประชุมครั้งนั้นก็ล่มไม่เป็นท่าและพวกเขาพวกโปรเตสแตนต์ก็พากัน walk out ออกจากสภาพร้อมกับความคิดที่ว่าจักรพรรดิเขาไม่เป็นกลางดังนั้นพระองค์จึงไม่ใช่ที่พึ่งอีกต่อไปส่วนอำนาจส่วนกลางก็อ่อนแอจนพึ่งพาไม่ได้บัดนี้ก็ไร้ความชอบธรรมและความศักดิ์สิทธิ์ไม่มีใครอยากจะพึ่งพาจักรพรรดิอีกต่อไปแล้วด้วยเหตุนี้บรรดาแคว้นต่างๆจึงเริ่มสะสมกองทัพและรวมตัวเป็นกลุ่มพันธมิตรอิงอุดมการศาสนาและความตึงเครียดรุนแรงก็เริ่มขึ้นครับพันธมิตรศาสนาพวกแรกถูกตั้งชื่อคือสหภาพโปรเตสแตนต์ครับหนุ่มแรวร่วมพันธมิตรรัฐโปรเตสแตนต์ซึ่งรวมรัฐอุทลันและคาวินไว้ด้วยกันก่อตั้งในปี1608โดยฟริดดิกที่4ผู้คัดเลือกแห่งพาลาไทและในปีต่อมาครับฝ่ายคาทอลิกก็ตอบโต้ด้วยการจัดตั้งสันนิบาตคาทอลิก
พันธมิตรทางทหารของรัฐคาทอลิกที่มีเป้าหมายคือการปกป้องศาสนาคาทอลิกและสันติสุขภายในจักรวรรดิมีเดยุคมาร์กซิมิเลียนแห่งบาวาเรียเป็นประธานพันธมิตรใหญ่2กลุ่มจัดตั้งด้วยอุดมการณ์ศาสนาแต่แฝงเร็ดด้วยสาระการเมืองและพันธมิตรเหล่านี้เองก็ถูกลากเข้าไปมีส่วนในเรื่องของการเมืองระหว่างเจ้าแคว้นโดยเฉพาะการชิงมรดกในดินแดนต่างๆเช่นสงครามสืบราชบัลลังก์แคว้นยูริชในปี1609ถึงปี1614ซึ่งนอกจากเพิ่มอำนาจและก็ดินแดนของเจ้าแคว้นแล้วครับมันทำให้ขอบเขตของศาสนาเนี่ยมันเคลื่อนไปมากกว่าเดิมอีกด้วยพื้นที่หนึ่งซึ่งเป็นเขตตึงเครียดมากที่สุดก็น่าจะไม่พ้นบริเวณแม่น้ำไรน์ครับเพราะมันเชื่อมกับดินแดนที่ราบต่ำซึ่งกำลังเกิดสงครามกบฏดัชซึ่งกำลังคุกคุนอีกครั้งในปี1609ทำให้ดินแดนแถบนี้เป็นทางผ่านของกองทัพสเปนและถูกเรียกว่าถนนสเปนครับเส้นทางเดินทัพและการส่งเสบียงที่มีปลายทางจากอิตาลีใต้ตัดขึ้นสู่ดินแดนเยอรมันผ่านดินแดนต่างๆที่ฮัมส์บวกปกครองและแคว้นอื่นๆมุ่งเข้าสู่เนเธอร์แลนด์ทำให้กองทัพสเปนสามารถขนกำลังพลไปมาได้อย่างสะดวกโดยไม่ต้องเสี่ยงเจอกับกองเรือของดัชการเคลื่อนทัพของสเปนสร้างความไม่พอใจต่อแคว้นต่างๆในพื้นที่นั้นครับเพราะดินแดนเหล่านั้นต้องรองรับการกองทัพมหึมาและพฤติกรรมของบรรดาทหารต่างชาติที่มันไม่ค่อยจะพึงประสงค์เท่าไหร่นักอีกทั้งยังมีความเสี่ยงว่าดินแดนนี้จะอยู่อาจจะถูกยึดเข้าไปอยู่ภายใต้อิทธิพลของสเปนในบรรดาดินแดนยุทธศาสตร์เหล่านี้จุดสำคัญที่สุดคือฉนวนทางผ่านดินแดนพาลาทิเนตครับแคว้นที่ก่อตั้งสหภาพโปรเตสแตนต์แคว้นที่พร้อมจะตัดถนนทุกสายเมื่อทัพพร้อมที่จะรบดินแดนจุดนี้จึงกลายเป็นพื้นที่ยุทธศาสตร์สำคัญที่พวกฮันส์บวกพยายามจะรักษาไว้ให้ได้ครับและถ้าเป็นไปได้พวกเขาอยากจะชิงกลับมาให้ได้ในที่สุดนี่คือรัชสมัยของจักรพรรดิแม็กเทียสผู้ไม่มีทายาทครับดังนั้นทายาทของพระองค์ก็คืออาร์คเดยุคเฟอร์ดินานด์ซึ่งมีสเปนเป็นผู้สนับสนุนให้พระองค์ขึ้นครองโบฮีเมียนและฮังการีฝั่งสเปนไม่ขออะไรมากขอแค่ถนนสเปนจะต้องเปิดต่อไปครับแต่การทำสันดานสัญญานั้นพระองค์จะต้องถูกเลื่อนเป็นจักรพรรดิก่อนซึ่งในรอบนี้มันไม่สามารถรับรองผลได้อย่างแน่นอนอีกต่อไปครับเพราะว่ามันมีผู้ท้าชิงคนแรกก็คือมาร์กซิมิเลียนแห่งบาวาเรียจริงอยู่ครับเขาเป็นคาทอลิกแต่แข็งขัดแต่เขาก็เป็นเจ้าอีกองค์หนึ่งที่เกลียดอิทธิพลของสเปนในแม่น้ำไรน์เพราะตนก็ถือดินแดนบางส่วนในบริเวณนั้นเขาจึงพยายามสร้างแนวร่วมพันธมิตรกับแซกโซนีและพาลาติเนตในการสนับสนุนในการชิงตำแหน่งจักรราชครั้งนี้ผู้ชาร์จทิงคนที่2ก็คือฟริดริกที่5เจ้าผู้คัดเลือกแห่งพาลาไทครับซึ่งเพิ่งจะสืบทอดจากแม่จากพ่อในตำแหน่งในปี1610พวกเขาเป็นคนนับถือนิกายคาวินเป็นโปรเตสแตนต์และต่อมาในปี1613ครับเขาแต่งงานกับเจ้าหญิงอลิซาเบธสจวตธิดาของพระเจ้าเจมส์ที่1แห่งอังกฤษเรียกได้ว่าความสัมพันธ์แน่นแฟนกับอังกฤษเลยครับกระแสการเลือกตั้งในยุคนี้ผันผวนกว่าทุกยุคที่ผ่านมาจำได้ไหมครับจักรวรรดิมีเจ้าผู้คัดเลือก7องค์เป็นสงฆ์3เป็นคารวาส4ฝ่ายสงฆ์3คนแน่นอนชัวร์เป็นคาทอลิกแต่คารวาสนั้นเนี่ยปรากฏว่าใน4คนนี้มันเหลืออยู่แค่1คนครับนั่นก็คือราชาโบฮีเมียนซึ่งมาจากราชวงศ์ฮาร์มสบวกเนี่ยยังคงเป็นคาทอลิกอยู่ส่วนอีก3ตำแหน่งทั้งพาลาติเนตแซกโซนีบาวาเรียนแล้วก็อีกอันนึงไม่แน่ใจจำไม่ได้อีก3อันน่ะเป็นโปรเตสแตนต์ทั้งหมดเลยครับมันเลยมีอัตราส่วนเสี่ยงมากๆครับว่ามันจะพลิกโผลและทำให้ได้จักรพรรดิที่เป็นโปรเตสแตนต์โดย1เสียงคาทอลิกนี้มีความหมายยิ่งกว่าสิ่งอื่นใดครับและฮัมส์บวกจะต้องรักษาไว้ให้ได้อาร์คเดยุฟเฟอร์ดินานด์เลยยอมอ้อนโอนต่อพวกโปรเตสแตนต์ในโบฮีเมียนว่าเขาจะรักษาอิสรภาพเรื่องความเชื่อต่อไปแต่พวกขุนนางไม่ยอมเชื่อครับเพราะว่าทรงมีผลงานโดดเด่นในการปราบปรามพวกโปรเตสแตนต์ในสตีเรียในปี1595ว่ากันว่าทรงกวาดจนไม่เหลือเลยนะฮะแล้วจะเอาอะไรครับที่จะมารับประกันว่าโบฮีเมียจะยังคงเป็นโปรเตสแตนต์ต่อไปว่าแล้วในปี1618ขุนนางของโบฮีเมียก็จับข้าหลวงฮันส์บวกโยนลงมาจากปราสาทในกรุงปราร์กจุดชนวนกบฏโบฮีเมียอันเป็นจุดเริ่มต้นของสงคราม30ปีสงคราม30ปีเริ่มต้นในวันที่23พฤษภาคมครับปี1618เมื่อเหล่าขุนนางโบฮีเมียนประกาศปฏิเสธพระราชอำนาจของอาร์คเดยุคเฟอร์ดินานด์และหันไปเลือกฟริดริกแห่งพาลาติเนตขึ้นมาเป็นราชาแทนในปี619ตอนแรกมันก็ดูแค่สงครามภายในครับแต่เรื่องมันเลยเถิดครับเมื่อจักรพรรดิเอากองทัพไปบุกพาลาติเนตในปี1619และทำสัญญาให้บาวาเรียนผนวกพาลาติเนตได้รับสิทธิ์ที่จะได้เป็นเจ้าผู้คัดเลือกแทนตำแหน่งของพาลาติเนตครับจริงอยู่ที่ฟริดริกมีส่วนในการกบฏโมฮีเมียแต่สิ่งที่จักรพรรดิควรทำก็น่าจะแค่เอาชนะแล้วก็ตักเตือนแต่การยกดินแดงและเปลี่ยนสิทธิ์การเลือกตั้งให้บาวาเรียนมันมากเกินไปครับมันทำให้เหล่าเจ้าชายโปรเตสแตนต์เริ่มหวาดหวั่นว่าจักรพรรดิ
กำลังสุมหัวกับพวกคาทอลิกเพื่อฟื้นฟูอำนาจคาทอลิกในจักรวรรดิอยู่หรือไม่อย่างไรก็ตามครับข้อเท็จจริงก็คือการปราบแคว้นพาลาติเนตในปี1619เนี่ยมันเป็นการส่งสัญญาณหายนะให้จักรวรรดิเลยครับบัดนี้จักรพรรดิหันไปสนับสนุนฝ่ายคาทอลิกเต็มกำลังครับพวกโปรเตสแตนต์จึงต้องร่วมมือกันทำอะไรสักอย่างก่อนที่ตนจะกลายเป็นเป้าหมายต่อไปส่วนฝ่ายคาทอลิกก็เห็นเรื่องดีครับว่าตนกำลังจะได้ทวงดินแดนจากพวกโปรเตสแตนต์ที่เสียไปตั้งแต่ปี1555ในช่วงแรกครับฝ่ายคาทอลิกได้เปรียบจนกระทั่งปี1623ฝ่ายโปรเตสแตนต์เริ่มโต้กลับครับและสงครามก็เริ่มลุกลามบานปลายขึ้นแต่ฝ่ายคาทอลิกยังครองชัยชนะและยิ่งรบชนะมากเท่าไหร่พวกฮัมบวกก็ยิ่งออกมาตรการสนับสนุนคาทอลิกมากขึ้นเท่านั้นเช่นออกพระราชกฤษฎีกาฟื้นฟูดินแดนสงในปี1629เพื่อริบดินแดนโปรเตสแตนต์และส่งคืนให้กับโบสถ์คาทอลิกเพื่อแปลสภาพจักรวรรดิให้ย้อนกลับไปก่อนปี1555สงครามมันยิ่งซับซ้อนมากยิ่งครับเมื่อต่างชาติเข้ามาเอี่ยวด้วยเมื่อฝ่ายโปรเตสแตนต์เสียเปรียบพวกเขาก็ไปขอการสนับสนุนครับและเมื่อพระเจ้าคริสเตียนที่4แห่งเดนมาร์กเข้าร่วมสมาชิกกับฝ่ายจักรวรรดิโปรเตสแตนต์โดยมีเป้าหมายเพื่อคุ้มครองออสเตรียตามมาด้วยพระเจ้ากุสตาวุสออเดอร์ฟุสแห่งสวีเดนครับซึ่งอ้างว่าตนสนับสนุนพันธมิตรเยอรมันซึ่งถูกจักรพรรดิกำลังคุกคามอยู่2รัฐนอกจักรวรรดิได้เข้าร่วมสงครามโดยไม่ได้ประกาศสงครามกับจักรวรรดินะครับเพราะยังถือว่านี่คือสงครามภายในแต่พวกเขาเลือกที่จะแทรกแซงกิจการภายในครับไม่ได้ทำสงครามระหว่างประเทศนะถึงแม้ทั้ง2รัฐจะอ้างว่าตนเข้ามาเพื่อช่วยพันธมิตรโปรเตสแตนต์ของตนแต่ทั้ง2มันมีเป้าหมายแฝงครับนั่นก็คือการขยายดินแดนของตัวเองในเยอรมันเหนือเพื่อให้สอดคล้องกับเป้าหมายความเป็นมหาอำนาจในทะเลบอลติกแต่ถ้าว่าสงครามครั้งนี้มันดันไปเกี่ยวข้องกับความขัดแย้งของ2คู่อริยักษ์ใหญ่อย่างราชวงศ์ฮาบสบวร์กของออสเตรียกับสเปนและราชวงศ์บูบงของฝรั่งเศสรัฐใหญ่ซึ่งกำลังก่อตัวขึ้นขั้นกลางระหว่าง2ดินแดนฮาบสบวร์กทั้ง2ฝ่ายมีเป้าหมายของตนเองครับสเปนอยากจะเอาเนเธอร์แลนด์กลับมาอยู่ในอำนาจออสเตรียก็อยากจะฟื้นอำนาจคาทอลิกในจักรวรรดิหรือแม้แต่ฝรั่งเศสที่ต้องการจะลดอำนาจพวกพันธมิตรผ่านการสนับสนุนด้านเงินให้กับพวกดัตช์และพวกโปรเตสแตนต์เพื่อทำลายวงล้อมของฮาบสบวร์กครับฝรั่งเศสเฝ้ามองสงครามครั้งนี้มานานครับแต่เดิมพวกเขาก็แค่ให้เงินครับสวีเดนเดนมาร์กเนี่ยซึ่งจะเป็นตัวออกไปรบแต่ฝรั่งเศสจะให้เงินพวกเขาออกไปทำสงครามแต่หลังจากที่กองทัพสวีเดนและพันธมิตรโปรเตสแตนต์พ่ายแพ้ต่อกองทัพจักรวรรดิครับกองทัพสเปนและสันนิบาตคาทอลิกซึ่งเกิดขึ้นในสมรภูมินอร์ติงเกิลในปี1634สวีเดนไม่สามารถเป็นกำลังหลักในการรบได้อีกต่อไปครับพวกเขาสูญเสียกำลังพลและบอบช้ำกันไปส่วนพวกเจ้านายเยอรมันก็เริ่มย้ายข้างครับไปทำสัญญาสันติภาพกับจักรพรรดิมากขึ้นสถานการณ์นี้ทำให้ฝรั่งเศสต้องเปลี่ยนครับจากแค่ผู้สนับสนุนกลายมาเป็นผู้เล่นหลักในสงครามฝรั่งเศสประกาศสงครามกับสเปนในเดือนพฤษภาคมปี1635สงครามฝรั่งเศสเกิดขึ้นครับจนถึงปี1652ก็ถือว่าเป็นการประกาศสงครามกับจักรวรรดิโดยปริยายครับในฐานะที่สเปนอยู่ภายใต้ฮาบสบวร์กซึ่งถือเป็นพันธมิตรกับจักรพรรดิและออสเตรียซึ่งก็อยู่ภายใต้ฮาบสบวร์กเช่นกันและกษัตริย์สเปนก็ยังถือดินแดนเนเธอร์แลนด์ว่าเป็นดินแดนที่อยู่ในจักรวรรดิด้วยการเข้ามาของฝรั่งเศสครับทำให้จักรพรรดิและกลุ่มรัฐโปรเตสแตนต์ต้องยอมสงบศึกภายใต้สนธิสัญญาปรากครับโดยพระจักรพรรดิยอมถอนพระกฤษฎีกาฟื้นฟูดินแดนสงส่วนรัฐสมาชิกต่างๆต้องยุบพันธมิตรทางศาสนาไม่ว่าจะเป็นฝ่ายโปรเตสแตนต์หรือฝ่ายคาทอลิกแล้วก็กลับมารวมกับจักรวรรดิเดียวกันในขณะที่2รัฐแกนนำอย่างแซกซอนีและบาวาเรียยังคงกุมบังเหียนของกองทัพตัวเองไว้สนธิสัญญาปรากและการเข้ามาของฝรั่งเศสทำให้สงครามกลางเมืองมันกลายเป็นสงครามระหว่างประเทศเหตุผลทางศาสนาไม่ได้เป็นประเด็นหลักแล้วครับที่เหลือเป็นเรื่องการเมืองล้วนๆบางทีนะครับก็อาจจะสงสัยว่าทำไมฝรั่งเศสจะร่วมทำสงครามทั้งที่ฝรั่งเศสเป็นรัฐคาทอลิกแล้วทำไมถึงมาช่วยโปรเตสแตนต์เหตุผลของฝรั่งเศสไม่ใช่เรื่องศาสนาครับมันเป็นเรื่องการเมืองล้วนๆเป้าหมายของพวกเขาคือการลดอำนาจของฮาบสบวร์กครับการขยายดินแดนของฝรั่งเศสเพื่อที่จะให้วงล้อมของฮาบสบวร์กมันอ่อนแอลงหรือไม่ก็ทำลายล้างทิ้งไปซะเลยสงคราม30ปีถือว่าเป็นหนึ่งในสงครามที่ยาวที่สุดในหน้าประวัติศาสตร์ยุโรปครับและอาจจะรุนแรงที่สุดด้วยแนวรบหลักๆก็คือยุโรปกลางโดยเฉพาะจักรวรรดิโรมันอันศักดิ์สิทธิ์มีทหารและพลเรือนตายไปถึง4ล้านถึง8ล้านคนถือว่าเป็น1ใน4ของประชากรเยอรมันในยุคนั้นเลยครับสาเหตุการตายก็มาตั้งแต่ในสงครามความอดอยากแล้วก็โรคภัยไข้เจ็บบางจุดในดินแดนเยอรมันเสียประชากรเรียกได้ว่า3ใน4เลยครับก็คือเหลือเพียงกระจุกมือเดียวเองดินแดนเยอรมันจึงเผชิญสงครามยาวนานและการเข้ามาของกองทัพต่างๆไม่ว่าจะเป็นกองทัพภายในหรือกองทัพจากต่างชาติ
ทำให้เมืองและหมู่บ้านถูกทำลายย่อยยับครับประชาชนตกเป็นเหยื่อของความบ้าคลั่งของสงครามหลังจากการรบที่เนิ่นนานในที่สุดครับปี1648ปีที่30ของสงครามทั้ง2ฝ่ายเจรจาหาทางออกครับนำไปสู่การลงนามสัญญาสันติภาพที่เมืองเวสต์ฟาเลียนในปีในวันที่24มิถุนายนปี1648นี่คือสนธิสัญญาสันติภาพเวสต์ฟาเลียนครับที่ยุติสงคราม30ปีนำความสงบสุขคืนสู่จักรวรรดิและจะเป็นหมุดหมายสำคัญในพัฒนาการของการเมืองระหว่างประเทศของยุคสมัยใหม่ครับสนธิสัญญาเวสต์ฟาเลียนคือชื่อเรียกของสนธิสัญญารวม2ฉบับครับที่ลงนามกันในเมืองในแคว้นเวสต์ฟาเลียนคือออเนบรึกและมึนสเตอร์มันคือสัญญาที่จะยุติสงคราม30ปีแล้วก็นำความเสียหายหายนะมาสู่ยุโรปอย่างมหาศาลเลยครับโดยเฉพาะวิกฤตเศรษฐกิจซึ่งเกิดขึ้นจากสงครามสัญญาเหล่านี้เกิดจากการเจรจาหลายฝ่ายครับไม่ว่าจะเป็นจักรพรรดิฝรั่งเศสสวีเดนกลุ่มพันธมิตรของบรรดาเจ้านายภายในจักรวรรดิเองพวกเขาต่างมีบทบาทในสนธิสัญญานี้ทั้งนั้นครับแล้วมันก็เป็นการรวมตัวการทางการทูตครั้งใหญ่และครั้งสำคัญที่สุดของยุโรปยุคนั้นเลยโดยแต่เดิมนะครับมันเริ่มจากการเจรจาสันติภาพระหว่างจักรพรรดิกับฝรั่งเศสในปี1636ที่เมืองโคโลนครับแต่การเจรจาครั้งนี้ถูกห้ามไว้ก่อนโดยพระคาร์ดินัลริชลีเยอร์ครับของฝรั่งเศสซึ่งยืนกลางว่าหากจะเจรจาต้องเจรจาพร้อมๆกันทุกฝ่ายครับรวมถึงบรรดาเจ้าแคว้นภายในจักรวรรดิด้วยต่อมาสวีเดนฝรั่งเศสและจักรวรรดิโรมันอันศักดิ์สิทธิ์เริ่มเจรจาเบื้องต้นที่นครฮัมส์บุร์กในเดือนธันวาคมปี1641ซึ่งพวกเขาก็ประกาศว่าหลักการเบื้องต้นที่จะไปที่ประชุมที่โคโลนและสนธิสัญญาที่ฮัมบูร์กจะถูกนำมาใช้เป็นแบบแผนในข้อตกลงสันติภาพโดยรวมการเจรจาหลักจะเกิดขึ้นที่เวสต์ฟาเลียนครับโดยมีเมือง2เมืองคือมึนสเตอร์และออเนบรึกครับโดยทั้ง2เมืองถูกจัดให้เป็นเขตสากลเรียกว่าเขตกลางและเป็นเขตปลอดทหารคือห้ามเอาทหารมาและใช้เป็นสถานที่เจรจาและผลการเจรจาทำให้เกิดสนธิสัญญา2ฉบับครับสนธิสัญญาฉบับแรกคือสนธิสัญญามินสเตอร์ครับแล้วมันเกิดขึ้นระหว่างจักรวรรดิโรมันอันศักดิ์สิทธิ์ฝรั่งเศสและพันธมิตรของทั้ง2ฝ่ายและฉบับหนึ่งก็คือสนธิสัญญาออเนบรึกครับระหว่างจักรวรรดิโรมันอันศักดิ์สิทธิ์สวีเดนและพันธมิตรทั้ง2ฝ่ายหลักการของสนธิสัญญาทั้ง2ฉบับซึ่งถูกเรียบรวมว่าสนธิสัญญาเวสต์ฟาเลียนนะฮะมันก็มีรายละเอียดอย่างนี้ฮะทุกรัฐนะครับจะยอมรับสนธิสัญญาอัลเคชบวกในปี1555ครับซึ่งเจ้าแต่ละองค์จะเป็นผู้กำหนดศาสนาของรัฐตัวเองแต่มันได้ยกเลิกหลักการเดิมครับที่ว่าเจ้านับถืออะไรรัฐก็นับถืออย่างนั้นเพราะว่าการทำอย่างนั้นมันคือการบีบคั้นพลเมืองมากเลยครับถ้าเจ้าผู้ปกครองเป็นโปรเตสแตนต์พลเมืองทั้งหมดก็ต้องเปลี่ยนโปรเตสแตนต์ซึ่งถามในใจเขาว่าเขาอยากจะเปลี่ยนไหมบางคนอยากเปลี่ยนบางคนไม่อยากเปลี่ยนดังนั้นครับเขาก็เลยบอกว่าเจ้านับถืออะไรก็นับถือสิ่งนั้นครับแต่พลเมืองก็จะมีเสรีภาพที่จะนับถือศาสนาโดยไม่ถูกบังคับให้เปลี่ยนศาสนาตามเจ้าแคว้นครับศาสนาทางการของแคว้นต่างๆจะยึดตามสถานการณ์หรือการประกาศว่าประชากรส่วนใหญ่นับถืออะไรนั่นเองในวันที่1มกราคมปี1624รัฐนั้นส่วนใหญ่นับถืออะไรก็จะเรียกว่ารัฐเป็นรัฐนั้นนับถือศาสนานั้นนิกายนั้นแต่ก็จะให้เสรีภาพให้กับคนกลุ่มต่างๆที่เล็กๆน้อยๆที่อยากจะนับถือแตกต่างออกไปด้วยส่วนทรัพย์สมบัติของวัดและโบสถ์จะคืนให้โดยมีเงื่อนไขครับและชาวคริสต์ซึ่งอาศัยอยู่ในรัฐที่ไม่ได้ตรงกับนิกายของตัวเองเช่นรัฐที่เป็นโปรเตสแตนต์แต่ชั้นดันเป็นคาทอลิกหรือรัฐเป็นคาทอลิกกับมีคนที่เป็นโปรเตสแตนต์คนเหล่านี้จะไม่ที่ถูกกีดกันหรือถูกทำลายครับแต่จะได้รับรองสิทธิว่าสามารถปฏิบัติศาสนกิจตัวเองในสถานที่ส่วนตัวหรือจัดพิธีสาธารณะได้ตามเวลาที่กำหนดโดยที่จะไม่ถูกอีกฝ่ายมากระทำรุนแรงหรือถูกลงโทษทางการเมืองหรือกฎหมายโดยเด็ดขาดฝรั่งเศสและสวีเดนครับจะได้ทำหน้าที่เป็นผู้รับรองรัฐธรรมนูญของจักรวรรดิครับซึ่งหมายความว่า2รัฐนี้จะสามารถเข้าแทรกแซงในกรณีที่จักรวรรดิเกิดความวุ่นวายขึ้นครับฝรั่งเศสเองจะได้รับดินแดนเยอรมันฝั่งตะวันตกนั่นก็คือเขตเจ้ามุขนายกเมทชูนและแวร์แดงซึ่งใกล้กับรอแคนและบรรดาหัวเมืองเดคาโปนอกจากนี้ฝรั่งเศสจะได้ดินแดนอิตาลีส่วนของปิเยโรใกล้เขตมิลานของสเปนครับส่วนสวีเดนได้เงินค่าปฏิกรรมสงครามโอ้หลายล้านอยู่ครับและซึ่งจะนำไปถูกแจกจ่ายเป็นค่าจ้างทหารอีกทั้งยังได้ดินแดนเยอรมันเหนือครับไม่ว่าจะเป็นปอเมอเรเนียตะวันตกวิสมาร์กรัฐเจ้ามุขนายกเบอร์เมนและก็เฟอร์เดนในฐานะดินแดนศักดินาสมาชิกจักรวรรดิที่กษัตริย์สวีเดนเป็นเจ้าของแคว้นทำให้กษัตริย์
ัตย์สวีเดนมีที่นั่งและเสียงโหวตในสภาไรชตากของจักรวรรดิรวมถึงสภาประจำมณฑลจักรวรรดิด้วยครับกรณีของบราวาเรียนครับพวกเขายังมีสิทธิ์ในการลงคะแนนในฐานะคณะเจ้าผู้คัดเลือกแห่งจักรวรรดิโรมันอันศักดิ์สิทธิ์ซึ่งตนได้สิทธินี้มาจากการยึดแคว้นพาลาติเนตส่วนแคว้นพาลาติเนตครับจะถูกตัดแบ่งโดยส่วนหนึ่งจะถูกคืนให้กับคาร์ลลูกวิทบุตรชายคนที่2ของฟริดริกที่5แห่งพาลาติเนตที่จะได้รับดินแดนพาลาติเนตตอนล่างตามแนวแม่น้ำไรและได้รับการฟื้นฟูตำแหน่งเจ้าผู้คัดเลือกพาลาติเนตในฐานะผู้คัดเลือกคนที่8ครับส่วนอีกดินแดนจะส่งมอบให้กับเจ้าผู้คัดเลือกนั่นก็คือดยุคแม็กซิมเลียนแห่งบาวาเรียนที่ได้พาลาติเนตตอนนนทางเหนือของบาวาเรียนครับส่วนแคว้นบรันเดนบวกจับตาชื่อแคว้นนี้ดีๆนะครับจะได้ปอมเมอเรเนียนไกลและรัฐมุขนายกมาร์เคนบวกฮัมเบอร์สตาร์คคามินและมินเดอร์ส่วนการสืบทอดบัลลังก์ของแคว้นยิชลือคริสแบกซึ่งตั้งแต่ยุคคนสุดท้ายสิ้นไปในปี1609จะถูกดำเนินการตามข้อสรุปเงื่อนไขของสนธิสัญญาคือการยกเลิกดินแดนของยุคผู้ล่วงลับในแคว้นต่างๆมันแดนยิลูชแบกและเรนช์เวอร์สไตน์จะถูกส่งให้กับกราฟพาลาไทแห่งนอยช์บวกส่วนคลิปมาร์กและเรนเดนสแบกจะส่งให้บรันเดนบวกและปรัสเซียครับเจ้ามุขนายกแห่งออสนาบรึกจะใช้วิธีหมุนเวียนเจ้านายครับระหว่างมุขนายกคาทอลิกกับเจ้าแคว้นลูเทอรันโดยฝ่ายลูเทอรันจะมาจากตระกูลรองของบรันชวิตลินเนบวกและทั้งสองจะสลับกันตำแหน่งครับปีนี้เป็นผู้ปกครองจะเป็นเจ้ามุขนายกคาทอลิกปีต่อไปจะเป็นเจ้าแคว้นลูเทอรันครับสนธิสัญญาเวสต์ฟาเลียนนะครับทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงดินแดนในจักรวรรดิครับมีการเสียดินแดนอย่างเป็นทางการ2แห่งที่แรกเลยคือเนเธอร์แลนด์เหนือครับซึ่งบัดนี้กลายเป็นสาธารณรัฐดัตช์ซึ่งสนธิสัญญามุนสเตอร์ได้มอบเอกราชอย่างเป็นทางการให้กับสนธิสัญญาให้กับสาธารณรัฐดัตช์ครับด้วยเหตุนี้พวกเขาก็เลยแยกตัวจากจักรวรรดิอย่างเป็นทางการสาธารณรัฐอีกแห่งครับซึ่งในเวลาต่อมาจะไปกลายเป็นรัฐที่ยึดขันติธรรมทางศาสนาและกลายเป็นรัฐเป็นกลางที่ยอมรับให้ทุกศาสนาดินแดนนี้และจะเป็นรัฐที่ไม่ยุ่งเกี่ยวกับสงครามหรือความขัดแย้งได้เลยนั่นก็คือสวิตเซอร์แลนด์ครับซึ่งแต่เดิมสมาพันธรัฐนี้อยู่ในฐานะรัฐอิสระภายใต้จักรวรรดิครับนายกรัฐมนตรีเมืองบาเซิลได้มาเจรจาที่เวสต์ฟาเลียนเพื่อขอรับรองเอกสารครับทำให้สวิตเซอร์แลนด์ได้รับเอกราชตามสนธิสัญญาออนนาบรึกสวิตเซอร์แลนด์ก็เลยประกาศตัวเป็นรัฐเอกราชครับแล้วก็แยกตัวกับจักรวรรดินับแต่นั้นเป็นต้นมาเลยนักวิชาการด้านความสัมพันธ์ระหว่างประเทศนะครับจะถือว่าสนธิสัญญาเวสต์ฟาเลียนคือจุดกำเนิดของหลักการสำคัญของความสัมพันธ์ระหว่างประเทศในยุคสมัยใหม่ครับหลักการนี้รู้จักกันในชื่อของอธิปไตยแบบเวสต์ฟาเลียนหลักการที่ระบุว่าแต่ละรัฐจะมีอำนาจอธิปไตยเฉพาะเหนือดินแดนที่เป็นของตนเท่านั้นแต่ว่าอย่างไรก็ตามครับพวกนักประวัติศาสตร์ยังคงแย้งเรื่องนี้ครับเพราะเขาเสนอมุมมองว่าเรื่องอำนาจอธิปไตยแบบกำเนิดขึ้นจริงๆเนี่ยมันมาเกิดขึ้นในช่วงศตวรรษที่19แล้วก็20ครับโดยเกี่ยวโยงกับความคิดเรื่องอธิปไตยในยุคหลังมากกว่าแต่ไม่ว่าสนธิสัญญานี้มันจะให้กำเนิดรัฐอธิปไตยหรือไม่ก็ตามนะครับรัฐต่างๆที่รอดจากสงคราม30ปีก็ยังอยู่ในจักรวรรดิโรมันอันศักดิ์สิทธิ์ในเชิงปฏิบัติครับเจ้าแคว้นอาจจะมีอำนาจปกครองดินแดนของตนส่วนจักรพรรดิก็ไม่เหลืออำนาจลงไปแทรกแซงในแคว้นต่างๆอีกต่อไปแต่ในเชิงกฎหมายดินแดนต่างๆก็ยังคงอยู่ในจักรวรรดิแต่เป็นจักรวรรดิที่บอบช้ำครับและสนธิสัญญาเวสต์ฟาเลียนก็ทำให้จักรวรรดินี้อ่อนแอลงกว่าเดิมซะอีกเพราะจักรพรรดิยังคงจะต้องเสียดินแดนอีกจำนวนมากครับจักรพรรดิต้องให้ต่างชาติรับรองรัฐธรรมนูญและพวกต่างชาติจะแทรกแซงได้ทุกเมื่อถ้ามีปัญหาแล้วก็ยังมีดินแดนที่แยกตัวเป็นอิสระอย่างเนเธอร์แลนด์และสวิตเซอร์แลนด์จักรวรรดิแทบไม่เหลือโอกาสที่จะรวมหน้าเข้าสู่ศูนย์กลางนะครับถือว่านับแต่นี้จักรวรรดิโรมันอันศักดิ์สิทธิ์ได้ตกขบวนของการสร้างรัฐสมัยใหม่ตามไม่ทันอังกฤษและฝรั่งเศสในยุคเดียวกันไปเรียบร้อยแล้วครับเป็นยังไงบ้างครับสำหรับเรื่องราวของจักรวรรดิโรมันอันศักดิ์สิทธิ์ตอนนี้เป็นจักรวรรดิอ่อนแอสุดๆแล้วนะครับตอนต่อไปครับเราจะพูดถึง2รัฐใหญ่ซึ่งจะกลายเป็นตัวเล่นสำคัญและจำเป็นต้องพูดถึงมากครับเพราะ2รัฐนี้จะเป็น2รัฐในจักรวรรดิโรมันศักดิ์สิทธิ์ที่รอดพ้นจากการล่มสลายของจักรวรรดิและจะกลายเป็นผู้เล่นสำคัญในยุโรปนั่นก็คือออสเตรียและปรัสเซียครับ2ผู้เล่นนี้สำคัญมากต่อประวัติศาสตร์ยุโรปและเป็นส่วนหนึ่งของจักรวรรดิโรมันอันศักดิ์สิทธิ์มาก่อนเราจะมาดูครับว่าการสร้างรัฐของออสเตรียและการกำเนิดอำนาจของปรัสเซียมันเกิดขึ้นได้อย่างไรและทั้งคู่มีอำนาจตั้งแต่สมัยจักรวรรดิโรมันอันศักดิ์สิทธิ์ยังมีอยู่เลยครับถึงแม้มันจะอ่อนแอจนแทบไม่เหลืออะไรแล้วก็ตามก็อย่าลืมติดตามชมด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมติดตามตอนอื่นของเนปันดาวิทย์ด้วยสำหรับตอนนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ